หลังจากอำลาสนามบราซิลและกลับมาพักฟื้นหัวใจที่ประเทศไทยตอนนี้น้องๆของเราก็เดินทางถึงมาเก๊าแล้วนะคะพร้อมแล้วที่จะลงแข่งขันในสนามที่2สวัสดีค่ะพบกับช่อง Art Spot Thailand ค่ะและนี่เป็นคลิปแรกของสนามที่2นะคะความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะสนุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าดูให้สนุกแล้วกันค่ะอย่าไปเก็บมาคิดมาเครียดหรือว่าคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปปีนี้ VNL ของไทยพบกับความทุลักทุเลมากที่สุดเริ่มต้นแรกก็เริ่มจากปัญหาที่เราขาดโค้ชด่วนค่ะคือนักกีฬาอาจจะรู้ล่วงหน้านานแล้วนะคะแต่ว่าเราทั่วไปก็ไม่รู้ค่ะรู้วันแรกที่มีคนเอาคลิปมาลงว่าโค้ชด่วนเดินทางไปอินโดนีเซียแล้วและคนที่จะเข้ามาคุมทีมก็คือโค้ชยะและผู้ช่วยโค้ชก็คือกัปตันกิฟหลังจากนั้นมากระแสต่างๆนานาก็เริ่มจะมีการดราม่า กันเกิดขึ้นนะคะแต่แล้วความหวั่นวิตกตรงนั้นมันก็ค่อนข้างเบาบางลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลานั่นแหละค่ะสาเหตุหนึ่งก็มาจากเรามั่นใจในตัวนักกีฬาของเรามากเราเห็นน้องๆโชว์ฟอร์มได้ดีในลีกญี่ปุ่นลีกเกาหลีลีกต่างๆและการเปิดตัวชุดแข่ง The Dream มันก็ทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่าโอ้ปีนี้เขาพิถีพิถันมากเลยและจู่ๆก็ได้ข่าวว่าน้องเพียวไม่สบายค่ะน้องสองบาดเจ็บอาจจะต้องผ่าตัดน้องบุ๋มบิ๋มก็มีอาการบาดเจ็บแต่ว่ากองเชียร์ก็มีกำลังใจที่ดีนะคะเพราะว่าดูแล้วหลายๆทีมก็ส่งรายชื่อนักกีฬามาแบบเบาๆแม้จะไม่มีโค้ชด่วนแม้ว่าจะไม่มีน้องเพียวก็คิดว่าน้องๆของเราก็ต้องเอาตัวรอดได้แน่ๆค่ะแต่แล้วผลก็ออกมาก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะและตอนนี้สนาม2กำลังจะเริ่มค่ะน้องเพียวของเรามีรายชื่อติดไปนะคะแต่ว่าที่ซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราขาดน้องชมพู่ค่ะพรพันธ์เกิดปราดเกิดอาการบาดเจ็บไม่สามารถเดินทางไปร่วมเข้าแข่งขันในสนามที่2ได้และวันนี้ค่ะโค้ชยะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าน้องเพียวนั้นน่าจะไม่ได้ลงไลน์อัพ6คนแรกอาจจะเป็นเพียงผู้เล่นที่เอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดในบางจังหวะเท่านั้นมันเลยทำให้การเชียร์ในสนามที่2เป็นไปด้วยความรู้สึกสงบนิ่งค่ะความหวังนั้นแทบจะไม่มีค่ะเรียกได้ว่าลางเลือนค่ะแอดในฐานะที่เป็นแฟนคลับของน้องเพียวตัวยงเลยก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรค่ะขอให้น้องเพียวแข็งแรงไวๆหายป่วยหายไข้วันนี้ได้เห็นภาพน้องเพียวที่สนามบินนะคะให้สัมภาษณ์สีหน้าแววตาก็สดใสสดชื่นเบิกบานเห็นรอยยิ้มนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำให้สัมภาษณ์ของน้องเพียวกันดีกว่าค่ะเพราะว่าแมตช์ที่เหลือเราผ่านความกดดันความเสียใจแล้วก็เรียกว่าทุกอย่างค่ะมันจบไปที่สนามบาซิลแล้วค่ะมาสนามมาเก๊าเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเริ่มใหม่จริงๆเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพราะว่าพี่ชงก็เจ็บน้องเข้ามาใหม่ถึงแม้ว่าอันเนี้ยเราถ้าเกิดเรายังแบกความกดดันไว้อยู่อ่ะมันจะทำให้ทีมเราแบบดาวน์ลงตอนเนี้ยเราก็ต้องพยายามมีความสุขกับมันแล้วก็เล่นให้เต็มที่แต่ว่าก็ยังต้องแบบมีความสุขแบบไม่ต้องพกความเครียดพกความกดดันการให้สัมภาษณ์ของน้องเพียวถือว่าเป็นคำให้สัมภาษณ์ที่ทำให้กองเชียร์รู้สึกลดความกดดันไปเหมือนกันค่ะสิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือเรื่องความกดดันนั่นแหละค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็อยากได้ชัยชนะมากๆเลยใช่ไหมคะในเมื่อเรามีความอยากได้ชัยชนะมากๆอยากจะลบล้างความรู้สึกล้มเหลวในใจบางทีมันก็อาจจะเกิดภาวะเครียดแล้วมันก็ยิ่งส่งผลร้ายให้ทีมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลายแมตช์ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าความเป็นทีมเวิร์คของนักกีฬาไทยหายไปค่ะอาการยิ้มแย้มแจ่มใสเล่นแบบสนุกสนานไม่มีความกดดันมันไม่มีค่ะมันมีแต่ความวิตกกังวลในสนามที่2เราจะเจอกับทีมที่โหดมากๆเลยค่ะเปิดแมตช์แรกมาเราก็จะพบกับโดมินิกันค่ะผลงานของโดมินิกันในปีนี้แม้ว่าไม่ได้ว้าวอะไรมากนักแต่ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานของเขานะคะโดมินิกันแข่งไปแล้ว4แมตช์ค่ะแมตช์แรกเอาชนะเซอร์เบียมาได้3-1เซตค่ะ
แมตช์ที่2โดมินิกันพบกับแคนาดาค่ะก็แพ้แคนาดาไป3-0เซตค่ะแมตช์ที่3เอาชนะเกาหลีใต้มาได้3-0เซตค่ะและแมตช์สุดท้ายค่ะโดมินิกันแพ้อเมริกาไป3-0เซตค่ะก็เท่ากับแพ้ไป2แมตช์ชนะ2แมตช์ในขณะที่อันดับโลกของโดมินิกันตอนนี้อยู่ในอันดับที่9มี 298.94 คะแนนค่ะในขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่14ค่ะเหลือคะแนนอยู่แค่ 199.90 คะแนนค่ะเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะคะแต่ก็ช่างมันเถอะมันผ่านไปแล้วนะการเจอกับโดมินิกันแม้ว่าเราจะพูดว่าเราจะเชียร์แบบไม่มีความหวังแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะเวลาเราดูกีฬาเราก็แอบมีความหวังนะว่าอาจจะมีอะไรล่ะผีผลักน่ะเกาหลียังผีผลักได้เลยอ่ะไม่แน่นะคะสนามแรกเราอาจจะมูในทางที่ผิดก็ได้ค่ะสนามที่2ก็เริ่มกันใหม่แอดก็จะกลับมาเป็นคนเดิมค่ะคนที่ดูไปแช่งไปนะคะเสียดายมากๆเลยเบลเยียมไม่ได้ลงมาแข่งด้วยรายการนี้น่ะตอนนี้เยอรมันก็มีคะแนนนำไทยไปแล้วถึง24แต้มค่ะส่วนเนเธอร์แลนด์กับแคนาดาปล่อยเขาไปก่อนค่ะต่อให้ก่อนค่ะเดี๋ยวปีหน้ามาหวดคืนมาวิ่งไล่วิ่งแซงพรวดเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันซิว่าถ้าเราแพ้โดมินิกัน 3-0 โดนลบไปเท่าไหร่โดนลบไปตั้ง 4.8 ค่ะแล้วถ้าแพ้1-3ล่ะโดนลบ 2.3 แล้วถ้าแพ้2-3ล่ะโอ๊ยจิ๊บค่ะโดนลบไป 0.01 เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่านี่เธอไม่คิดว่าไทยจะชนะบ้างเลยหรือคิดสิคะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันค่ะว่าถ้าไทยชนะมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราชนะ 3-0 เราจะบวกเพิ่มไปถึง 15.2 ค่ะและถ้าเราชนะ 3-1 เราได้บวกเพิ่มไป 12.7 ถ้าเราชนะ 3-2 เราจะบวกเพิ่มไปถึง 10.2การแข่งกีฬามันแข่งตั้ง3เซตนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนค่ะไม่แน่หรอกว่าขณะที่แข่งอยู่ทางโดมินิกันเขาอาจจะเกิดอาการท้องเสียกันขึ้นมาบ้างก็ได้ไม่แน่นะคะอาหารจีนอาจจะไม่คุ้นเคยไงยังไงก็แล้วแต่ค่ะปีนี้ขอลุ้นให้จบอันดับอย่าต่ำกว่าลบ20แล้วกันนะคะเพราะว่าไทยมีแข่งอีก2แมตช์นะคะที่แข่งกับทีมที่อันดับโลกต่ำกว่าเรานั่นก็คือฝรั่งเศสกับบัลกเรียค่ะถ้าเราไม่แพ้2ทีมนี้เราสามารถเอาชนะมาได้อันดับโลกของเราก็ตกลงไปไม่เยอะแต่ว่าถ้าเราไปแพ้2ทีมนี้ขึ้นมาแล้วก็งานเข้าค่ะแต่บางคนก็พูดฟันธงไปล่วงหน้าแล้วนะคะว่าไทยจะแพ้ทุกแมตช์รวดเลยก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะคะอย่างว่าล่ะค่ะคนแทงมวยรองอ่ะพูดได้เสมอนะคือตอนนี้อะไรก็ไม่ดีไปหมดค่ะก็ดีแล้วค่ะไม่มีความหวังเพราะฉะนั้นเวลาแพ้ขึ้นมาก็อย่าเที่ยวมาด่ากันนะคะอาจยังมีความหวังอยู่ค่ะแม้จะนิดหน่อยเสร็จเสี้ยวเล็กๆมันก็ยังหวังแหละแต่ว่าถ้าผิดหวังขึ้นมาก็ตัวเองก็จะไม่ได้รู้สึกบอบช้ำมากนักเพียงแต่ว่าสงสารนักกีฬาค่ะแต่คิดว่าน้องๆก็คงทำใจไปบางส่วนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทีมเราไม่พร้อมจริงๆนะคะและไม่รู้ว่าจะพร้อมเมื่อไรพร้อมกี่โมง และตอนนี้น้องๆของเราก็เดินทางไปถึงมาเก๊าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นบรรยากาศที่อาคารต้อนรับผู้โดยสารขาเข้ามีแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยเดินทางมาจากฮ่องกงมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะและทางฝั่งเจ้าหน้าที่ของเขาก็ออกมาต้อนรับนักกีฬาไทยของเราอย่างอบอุ่นเช่นกันค่ะและในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงบ่ายนักกีฬาของเราจะเข้าไปฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงค่ะซ้อม27 28เราก็ตบเลยค่ะดีมากค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะทำข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างไทยกับโดมินิกันมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเผื่อว่าจะมีแง่มุมไหนบ้างที่เราจะสามารถเอาชนะโดมินิกันได้บ้างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่กดเข้ามารับฟังรับชมกันนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเที่ยวน่าจะได้ลงไหมคะ6คนแรกน่าจะยัง6คนแรกน่าจะยังแต่ว่าเป็นตัวซัพพอร์ตในเรื่องของการติดตัวอะไรพวกนี้นะครับก็คิดว่าเขาจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแต่ก็บางจังหวะเราก็อาจจะเอาไปช่วยเขานะเมื่อวานเราก็ได้ซ้อมแล้วก็ให้เขาลงไปในเรื่องของตอนเปลี่ยนตัวอะไรพวกนี้ให้เขาสัมผัสกับเกมนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปสนามแรกก็เลยให้เขาสัมผัสในเรื่องของเกมกับเพื่อนด้วยกับนักกีฬาด้วยครับนักกีฬา